เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรียนรู้ทันลงทุนนะครับในช่วงนี้ก่อนที่เราไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์นะครับมาติดตามกันกับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนกันก่อนครับเริ่มต้นกับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนะครับที่ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวทําให้แมคโครรายงานผลประกอบการไตรมาสล่าสุดออกมามีกําไรนะครับพุ่งขึ้นไปมากกว่า 2,166 ล้านบาทครับโดยทางผู้บริหารของแมคโครนะครับออกมาเปิดเผยนะครับถึงแนวโน้มการเติบโตเศรษฐกิจส่งผลทําให้ยอดขายของแมคโครนะครับค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาครับโดยคุณสาวลักษณ์ถิถาพันธ์ประธานคณะผู้บริหารของกลุ่มธุรกิจค้าส่งแมคโครและประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจสายงานบัญชีและการเงินของบมจ.สยามแมคโครนะครับระบุว่าในไตรมาสแรกของปีนี้ครับบริษัทสามารถสร้างรายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้รวมกัน 122,222 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 7.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและมีกำไรสุทธินะครับ 2,166 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เป็นผลมาจากธุรกิจค้าส่งของแมคโครที่มีกำไร 1,897 ล้านบาทและค้าปลีกโลตัสนะครับที่มีกำไร 269 ล้านบาทครับโดยภาพรวมการเติบโตในไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับก็มีปัจจัยบวกมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศและการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการเปิดประเทศส่งผลให้ภาคธุรกิจบริการต่างๆกลับมาคึกคักโดยเฉพาะธุรกิจในกลุ่มโฮเดก้านะครับได้แก่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและจัดเลี้ยงซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจแมคโครขณะเดียวกันครับธุรกิจค้าส่งยังได้รับผลดีจากการขยายสาขาใหม่โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ได้เปิดให้บริการแมคโครฟู้ดเซอร์วิสในสาขาสนามบินน้ำนะครับมีพื้นที่ขายมากกว่า 3,000 ตารางเมตรซึ่งเป็นทำเลที่มีศักยภาพและมีการขยายตัวของโครงการที่อยู่อาศัยจำนวนมากและยังมีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงนะครับการปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบันส่วนค้าปลีกโลตัสนะครับได้มีการเปิดพรีเมียมไฮเปอร์มาร์เก็ตโลตัสพรีเวโลตัสไฮเปอร์มาร์เก็ตสีคิ้วและโลตัสโกเฟรช19สาขาทั้งนี้นะครับโลตัสก็วางแผนเปิดสาขาใหม่ในปีนี้มากกว่า200สาขาครับมาดูกันที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์กันบ้างนะครับ AP Thailand ก็มีการรายงานผลประกอบการช่วงไตรมาสแรกเหมือนกันปรากฏว่ายังเติบโตได้ดีนะครับสามารถทำกำไรได้กว่า 1,400 ล้านถือว่าเติบโตขึ้นจากไตรมาสก่อนนะครับประมาณ128ปัจจัยผลักดันนะครับก็มาจากยอดขายที่อยู่อาศัยแนวราบนะครับพวกบ้านทาวน์โฮมนะครับแล้วก็บ้านแฝดนะครับที่ยังคงสามารถสร้างยอดขายได้ดีอยู่ครับทางคุณวิทยการจันทวิมลนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์บมจ AP Thailand หรือว่า AP บอกว่าไตรมาส1ปีนี้นะครับบริษัทสามารถสร้างยอดขายรวมในกลุ่มได้กว่า 11,805 ล้านบาทนะครับแล้วก็ทำกำไรสุทธิไม่ได้ 1,478 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า128แล้วก็มีสัดส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุนนะครับ 0.66 เท่าซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริหารจัดการสัดส่วนหนี้สินสุทธิที่ไม่เกิน1เท่าครับไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับกลุ่มแนวราบโตโดดเด่นฮะทาวน์โฮมบ้านเดี่ยวยังเป็นคีย์ไดรฟ์สำคัญในการขับเคลื่อนรายได้การเติบโตอย่างแข็งแกร่งรายได้จากสินค้าแนวราบเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ73นะครับของรายได้รวมก็คือ 8,657 ล้านขณะที่กลุ่มคอนโดภาพรวมธุรกิจมีแนวโน้มเป็นบวกครับแล้วก็มีสัญญาณการโอนที่เริ่มดีขึ้นโดยปี66นี้บริษัทตั้งเป้าเปิดโครงการใหม่58โครงการมูลค่า 77,000 ล้านตั้งเป้ายอดขาย 58,000 ล้านเป้ารายได้รวม 100% นะครับ JV ที่ 57,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็ไตรมาสที่2นี้นะครับจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่16โครงการมูลค่า 21,000 กว่าล้านครับมาดูกันต่อนะครับกับความเคลื่อนไหวนะครับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับดร.สรพลตุลยเสถียรนะครับรองผู้จัดการหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าในเดือนเมษายนปีนี้ครับมีเม็ดเงินลงทุนนะครับจากการเคลื่อนย้ายออกจากตลาดหุ้นหลายแห่งในภูมิภาครวมไปถึงตลาดหุ้นไทยนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่รายงานออกมาในเดือนล่าสุดก็สะท้อนให้เห็นว่าการส่งออกและการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในอนาคตเป็นแรงหนุนตลาดหุ้นไทยในระยะต่อไปอีกทั้งดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือนมีนาคมกลับมาเกินดุลสูงกว่าที่ตลาดคาดโดยเป็นผลมาจากดุลการค้าและการบริการทำให้เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นมากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาคนี้ทั้งนี้นะครับในสิ้นเดือนเมษายนเซ็ตอินเด็กซ์ปรับตัวลดลงมาร้อยละ5จากเดือนก่อนหน้าซึ่งล่าสุดนะครับเซ็ตอินเด็กซ์ที่ปรับตัวลดลงทำให้ผู้สนใจกองทุนหุ้นไทยนะครับก็กลับมาสนใจมากขึ้นโดยกองทุนหุ้นไทยไม่รวมกองทุนประหยัดภาษีนะครับมีการซื้อสุทธิสะสม3เดือนแรกของปีนี้อยู่ที่ 3,300 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินไหลเข้าระดับพันล้านครั้งแรกในรอบ3ปีส่วนกองทุน SSF นะครับในไตรมาสแรกของปีนี้เนี่ยก็มีเงินไหลเข้ามาสุทธิ 1,100 ล้านบาทครับ
ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ